สดีค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนหน่วยจำเรียนรู้นั้นเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกฮูกันก่อนนะคะไปฝึกอ่านกันค่ะเด็กๆวงกลมให้ทั่วตัวเลยค่ะ
นี้ค่ะเพราะว่าเราทำความสะอาดร่างกายโดยใช้สบู่ใช่ไหมคะเมื่อเราถูสบู่นั้นสบู่ก็จะมีฟองใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะเด็กๆเด็กๆทำได้นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าถ้าร่างกายของเราสกปรกเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ำฟอกสบู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งขอจบการเรียนการสอนเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ